ว่าเราจะชนะได้โดยยึดหลักสันติวิธีเท่านั้นเพราะฉะนั้นความรุนแรงที่มาจากพวกเราไม่มีแน่นอนก็จะเห็นว่าตลอดเส้นทางที่พี่น้องเสื้อแดงเดินทางเข้ามากรุงเทพตลอดตั้งแต่เมื่อวานเนี่ยมีด่านตรวจอาวุธทุกช่วงถนนแต่ยังไม่ปรากฏว่าพบอาวุธใดๆ